เรื่องเทวดาแสดงปริศนาธรรม15ข้อที่เป็นเหตุทำให้กุมารกัสสปะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านกุมารกัสสปะอยู่ที่ป่าอันธวันเมืองสาวัตถีเทวดาตนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าท่านกล่าวปริศนาธรรม15ข้อแล้วก็หายวับไปท่านกุมารกัสสปะนึกอย่างไรก็ไม่ทราบคำตอบจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลถามปริศนาธรรม15ข้อนั้นและกราบทูลขอคำอธิบายจากพระพุทธองค์ปริศนาธรรม15ข้อนั้นคือมีจอมปลวกหนึ่งกลางคืนพ่นควันกลางวันลุกเป็นไฟพราหมณ์คนหนึ่งสั่งศิษย์ชื่อสุเมธให้เอาจอบมาขุดจอมปลวกนั้นสุเมธจึงขุดลงไปพบลิ่มสลักพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบทางสองแพร่งพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบหม้อน้ำด่างพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบเตาพราหมณ์ก็สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบเขียงหั่นเนื้อพราหมณ์สั่งให้เอาทิ้งไปขุดลงไปอีกพบพญานาคพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์บอกว่าอย่าไปทำอันตรายมันจงเคารพนบนอบมันอย่างดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไขปริศนาให้ท่านกุมารกัสสปะฟังดังนี้1จอมปลวกนั้นหมายถึงร่างกายของคนเราอันประกอบขึ้นด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟและขันธ์5รูปเทวนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เอง2กลางคืนพ่นควันหมายถึงคนเราเมื่อเวลากลางคืนมันจะคิดวางแผนว่าจะทำนั่นจะทำนี่จนสมองเต็มไปด้วยโครงการต่างๆเต็มไปหมดมีโครงการซี่โครงไก่เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นต้นนี่แหละเรียกว่ากลางคืนพ่นควัน 3. กลางวันลุกเป็นไฟหมายถึงพอเช้าขึ้นมาก็จะไปทำตามแผนการที่วางไว้ให้เป็นรูปร่างเหนื่อยแทบสายใจจะขาดดังคำพังเพยว่าอาบเหงื่อต่างน้ำจนแทบว่าร่างกายจะลุกเป็นไฟแค่โครงการซี่โครงไก่ยังต้องระเบิดอารมณ์ใส่ผู้สื่อข่าวจนแทบลุกเป็นไฟเลย 4. พราหมณ์หมายถึงผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ในกรณีนี้เพ่งเอาพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า 5. สุเมธผู้เป็นศิษย์พราหมณ์หมายถึงผู้ยังต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อมรรคผลคำว่าสุเมธแปลว่าผู้มีปัญญาบอกเป็นในว่าผู้ศึกษาปฏิบัติต้องใช้ปัญญา 6. จอบเครื่องมือสำหรับขุดดินหมายถึงปัญญา 7. การขุดหมายถึงวิริยารัมภะความเพียรที่ต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอไม่ละทิ้งกลางคัน 8. ลิ่มสลักหมายถึงอวิชชาความโง่เขลาความไม่รู้ตามเป็นจริงขุดไปพบอวิชชาแล้วต้องรีบเอาทิ้งคือเอาความโง่เขลาทิ้งไปหาไม่จะไม่ได้ผลจากการปฏิบัติ 9. อึ่งอ่างหมายถึงความคับแค้นเพราะความโกรธในการปฏิบัติฝึกฝนต้องพยายามอย่าให้กิเลสฝ่ายโทสะเข้ามาครอบงำ 10. ทางสองแพร่งหมายถึงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความสงสัยไม่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อมรรคผลอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์คือเครื่องปิดกั้นมิให้บรรลุธรรม5ประการข้อเปรียบเทียบนี้ชัดเจนแทบไม่ต้องขยายความ 11. หม้อน้ำด่างหมายถึงนิวรณ์ทั้ง5ประการอันมีความพอใจในกามเป็นต้นนิวรณ์5เป็นเครื่องย้อมใจให้เป็นไปต่างๆตามอำนาจของมันไม่ต่างกับหม้อน้ำด่างที่ยอมผ้าให้เป็นสีต่างๆพูดให้ชัดก็คือนักปฏิบัติธรรมไม่พึงให้กิเลสทั้งหลายมันย้อมใจจนสูญเสียปกติภาพ 12. เต่าหมายถึงความยึดมั่นในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูตัวมึงของมึงด้วยแหละไม่ว่าทำอะไรถ้าเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเกินเหตุก็ยากจะได้ผลยิ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุผลขั้นสูงยิ่งต้องปล่อยวางความยึดติดในตัวเราของเราให้ได้ทำไมเปรียบการยึดมั่นในขันธ์5ดุจเต่าก็ไม่ทราบสิครับ
อาจเป็นด้วยว่าเต่ามันเป็นสัตว์เชื่องช้าความยึดติดในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้บรรลุผลช้าก็เป็นได้หรือเต่านั้นกระดองหนามากความยึดมั่นถือมั่นหนาไม่แพ้กระดองเต่ายากที่จะทำลายได้หรือเต่านั้นมีนิสัยชอบหดหัวเข้ากระดองเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่การปฏิบัติธรรมถ้ามัวแต่โผล่ไม่เอาจริงเอาจังก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควร13เขียงหั่นเนื้อหมายถึงกามคุณชนิดของกาม5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้อนี้อธิบายง่ายปุถุชนเราร้อยทั้งร้อยก็ตกอยู่ในอำนาจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้แหละท่านเปรียบเหมือนสัตว์ถูกจูงจมูกแล้วแต่มันจะจูงไปไหนเอาง่ายๆบางคนเป็นทาสลิ้นติดใจในรสอร่อยเสือกสนไปหามาปนเปื้อนลิ้นไกลแค่ไหนก็ไปบางทีขับรถไปเป็นระยะทางเป็นร้อยๆกิโลเมตรเพียงเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวชามสองชามที่เขาว่ามันอร่อยนักเขาไหนก็พวกนี้ไงว่าแล้วก็ชี้มือไปที่ผู้ชวนชิมทั้งหลายชื่อธนัสสอเป็นต้นเวลาคนเราถูกครอบงำด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันไม่ต่างกับกำลังถูกเขายกขึ้นเขียงเชือดอย่างไงอย่างนั้นถูกเชือดบ่อยๆแล้วมันจะเหลืออะไร14ชิ้นเนื้อหมายถึงนันทิราคะความกำหนัดยินดีตัวความกำหนัดนี่แหละเป็นประดุจชิ้นเนื้อที่อร่อยอร่อยนักสำหรับปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสใครมัวแต่เพลินกินชิ้นเนื้อก็ถูกเนื้อเป็นพิษเล่นงานเอาเสียผู้เสียคนไปนักต่อนักแล้วแทรกตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสแทรกเมื่อวานนี้เองผู้สื่อข่าวทีวีประเทศญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์กรณียันดะที่อื้อฉาวเมื่อไม่นานนี้ว่าทำไมพระภิกษุที่ได้รับความเคารพนับถือมากขนาดนี้จึงเสื่อมเสียได้เป็นความบกพร่องของใครผมตอบว่าอย่าไปโทษคนอื่นเลยต้องโทษที่ตัวพระพระไม่ระมัดระวังเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ว่าใครในที่สุดก็เสียพระดังที่เห็นกันเล่นชอบฉันแต่เนื้อบนเขียงไม่ชิบหายไวหรือครับ15พญานาคหมายถึงพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเมื่อขุดมาพบพญานาคนับว่าได้มาพบสิ่งประเสริฐที่สุดแล้วไม่ควรเอาทิ้งตรงข้ามควรให้ความเคารพ บูชาข้อนี้อธิบายได้ว่าผู้ปฏิบัติฝึกฝนตนต้องพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอุปสรรคแห่งการปฏิบัติให้หมดตามลำดับตั้งแต่ความเคลาไม่รู้จริงความลังเลสงสัยความโกรธความคับแค้นความยึดมั่นถือมั่นความติดในรูปรสกลิ่นเสียงเอาออกให้หมดเมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องละอะไรอีกเพราะได้บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดแห่งการปฏิบัติแล้วพระกุมารกัสสปะได้ฟังพระพุทธองค์ทรงไขปริศนาธรรม15ข้อก็หมดความสงสัยคงเพราะนิสัยชอบขบคิดด้วยปัญญาเช่นนี้แหละท่านกุมารกัสสปะจึงกลายเป็นผู้มีปฏิภาณเฉียบแหลมในเวลาต่อมาโดยเสถียรพงษ์วรรณปก